สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากเรื่อง True Moon in Ambassador ครับก็วันนี้นะครับพวกเราทั้ง8คนมาขอบคุณสื่อที่หันศา.com นะครับสวัสดีครับเต้ยครับรับบทเป็นหมอคิดครับสวัสดีครับคริสวาไอเฟลนะครับรับบทเป็นมิ่งขวัญครับสวัสดีครับปางนะครับขอโทษครับพี่เต้ก็บอกอยู่ว่าเล่นอะไรคลิปโลไปสิครับนั่นคลิปโลนะครับเอาเรื่องพี่เต้ยหน่อยครับสวัสดีครับเต้ยครับรับบทเป็นหมอคิดครับสวัสดีครับผมไอเฟลหรือว่าคริสนะครับรับบทเป็นมิ่งขวัญครับสวัสดีครับผมปาร์คนะครับรับบทเป็นวายโยครับสวัสดีครับเฮียครับเป็นหมอปานนะครับสวัสดีครับผมแดนนี่นะครับรับบทเป็นทันครับสวัสดีครับผมมาครับรับบทลมหนาวครับสวัสดีครับผมเปรมครับรับบทเป็นโฟร์ทครับสวัสดีครับผมพายุครับรับบทเป็นหมอบีนครับโอเคนะคะก่อนที่จะได้แสดงซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเดือนเกี้ยวเดือนไฟนอลซีซั่นนี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะฝึกซ้อมเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยพวกเราทั้ง8คนนะครับก็ได้มีการไปเรียนการแสดงนะครับแล้วก็เวิร์กช็อปเพิ่มเติมเพื่อให้การแสดงในเรื่องนี้ของพวกเรานะครับเป็นเรื่องสมบูรณ์แบบแล้วก็แบบรังสรรค์ผลงานออกมาให้แบบดีที่สุดเท่าที่พวกเราทั้ง8คนจะทำได้ครับมีใครต้องฝึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าฝึกเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกเราก็ต้องฝึกเกี่ยวกับเรื่องเลิฟซีนแล้วก็พวกซีนอารมณ์ซีนดราม่าอะไรพวกนี้ครับเพราะแบบมันใช้พลังงานเยอะแล้วก็แบบต้องใช้ทักษะการแสดงด้วยเพราะว่าก็อยากทำออกมาให้ดีส่วนมากจะเป็นเรื่องเคมีสตรีมากกว่าพวกเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ในส่วนบางคนเนาะก็จะให้อยู่ด้วยกันเป็นส่วนมากทำอะไรด้วยกันรวมๆกันจะได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรครับเวลาเข้าซีนจะได้ไม่เขินกันใช่ครับพอมาถ่ายทำจริงๆแล้วนี่ยากกว่าที่คิดไหมคะก็พอได้เริ่มถ่ายทำนะครับตอนแรกก็รู้สึกกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีแรงกดดันครับเป็นซีรีส์ที่แฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยแต่พวกเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับครับผมความท้าทายนี่เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรท้าทายบ้างสำหรับเราแต่ละคนก็ได้แต่ละคนเลยเหรอครับความท้าทายนะครับก็คือจะเป็นบทที่ยาวมากๆเนี่ยครับคือเราต้องจำยาวไหมใช่ยาวแล้วพูดถึงตอนนึงที่ถ่ายติดคือของเต้ยครับจะมีซีนที่แบบหลายซีนมันจะเป็นย่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าวันนึงก็เอาทุกซีนมาถ่ายรวมกันนี่ครับแล้วก็ต้องจำทั้งหมดแทบจะไม่มีเวลาพักเลยครับแล้วก็ต้องเมเนจเวลาแล้วก็แบบวิธีจำของเราว่าเราจะใช้ทริคแบบไหนนี่ครับสำหรับผมมองว่าไม่ได้มีอะไรยากครับเพราะเคยมีประสบการณ์เรื่องการถ่ายซีรีส์มาก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งที่ถ้ายากที่สุดก็จะเป็นเรื่องอันนี้จะเป็นซีรีส์วายเรื่องแรงผมก็ต้องปรับจูนว่าเราจะทำยังไงออกมาให้มันดูดีปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยครับผม อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็น experience ที่ใหม่มากสำหรับผมเนาะ ก็เลยมองว่ามันเป็นการสมบทบาทว่าเราไม่ใช่ตัวเองเราเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองที่มาจากนิยายเป็น fiction ครับผมก็ทำมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครับใครที่มีการแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกบ้างคะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทำอะไรกันมาก่อนเรียนหนังสือเต้นครับทำหลายอย่างครับใช่ก็จะเป็นค่ะต่อเลยค่ะส่วนใหญ่ก็พวกเราก็จะเป็นแบบคนในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะแบบหลายรูปแบบมาแบบนักร้องนักเต้นหรือว่าจะเป็นแบบสายประกวดอะไรเงี้ยครับแบบประกวดรายการที่จีนี่คนนี้เคยไปประกวดที่จีนด้วยค่ะครับโมเดลโอ้ให้โมอ่ะครับเคยไปประกวดรายการเนาะโปรดิวเซอร์ศูนย์หนึ่งที่ประเทศจีนครับใช่ครับอันไหนยากกว่ากันฮะละครเรื่องนี้คนละรูปแบบครับคนละรูปแบบคนละรูปแบบเรามาที่ยากเรามาหลายรูปแบบไม่หมายถึงว่าประกวดกับซีรีส์คนละรูปแบบมีความยากก็มีความยากต่างกันครับในวิลเลตี้โชว์มันก็จะเข้มข้นมากการแข่งขันมันสูงมากแต่อันนี้น่าจะยากเรื่องการความเข้าใจอะไรครับเรื่องเวลาอะไรประมาณนี้ครับใช่ค่ะแล้วฟีดแบคจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคนเลยขอบคุณมากครับผมเงียบเลยอายุครับครับก็ฟีดแบคก็ค่อนข้างจะดีครับก็เราก็ได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูจากคลิปที่ทุกคนแบบตัดต่อแล้วก็รีพายมาเนาะเราก็ได้อ่านทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับดีเราก็รับไว้ไม่ดีเราก็ปรับปรุงนะครับอะไรที่เราปรับปรุงได้เราก็ปรับปรุงแต่ว่ากระแสตอบรับก็ถือว่าดีเลยครับท่านอื่นเป็นไงบ้างคะสำหรับผมมองว่าอย่างที่ผมนะครับเคยไปแข่งรายการที่จีนแล้วเวลาอยู่ที่จีนอ่ะ
ห้ามใช้โทรศัพท์เลยห่างจากโซเชียลมีเดียประมาณปี2ปีเลยเคยมีผลงานมาก่อนแล้วอาจจะมีชื่อบ้างคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตั้งแต่เล่นซีรีส์นี้มาก็กลับมีแฟนคลับมาเยอะขึ้นเลยใน TikTok ก็มีคนรีโพสต์รีแชร์อะไรอย่างเงี้ยบางวิดีโอก็ไปเป็นล้านวิวรวมๆกันก็10 11ล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีเลยแล้วก็เริ่มมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีคนมาคอยให้กำลังใจเหมือนเราเพิ่งมีแฟนนี้กันไปอะไรเงี้ยก็มีคนมาเข้าร่วมเยอะมากประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็คนรับสมัครคือเต็ม registration เลยครับผมก็ดีใจมากเลยที่มีคนสนใจมากขึ้นครับผมเราชื่นชมพวกเราครับอืมค่ะมีใครเพิ่มอีกไหมคะเพิ่มเติมก็มีใครให้มากคือจริงๆคือจริงๆในเนี้ยครับทุกคนก็อยู่ในวงการคนละสายกันอย่างเตอร์แล้วก็แดนนี่อย่างเงี้ยครับจะอยู่ในโพสิชันของแดนเซอร์เป็นนักเต้นเงี้ยครับแล้วพอเราพลิกบทมาเป็นนักแสดงก็จะมีความแตกต่างแล้วก็เหมือนใช้ความสามารถอย่างอื่นที่แฟนคลับไม่เคยได้เห็นเงี้ยครับก็จะมีแฟนคลับชาวต่างชาติที่คอยซัพพอร์ตครับแล้วก็แบบเหมือนว่าเออคุณทำได้นะแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราเนี่ยใช่ครับซีรีส์ก็ใกล้จบแล้วมีการวางแผนงานวางแผนชีวิตกันยังไงบ้างต่อไปอันนี้ไล่คนหรืออะไรครับแล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับครับผมในไม่ว่าจะเป็นทาง IG official ของ Handsome นะครับ handsome.entertainment หรือว่า IG ของ Two Moon Young Master นะครับแล้วก็พวกเราก็คงแบบอยู่ในวงการบันเทิงไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของพวกเราทั้ง8คนด้วยผ่าน IG แบบก็น่าจะลงอัปเดตกันใน IG ส่วนตัวก็เข้าไปดูใน IG ที่ผมบอกแล้วก็ไปหากันได้ครับก็ฝากพวกเราทั้ง8คนในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับแต่ส่วนตัวผมก็อาจจะมีซิงเกิลออกมาทำออกมาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมี YouTube เข้ามาด้วยครับผมมีใครแบบว่าพักก่อนขอไปเรียนต่ออะไรเงี้ยมีมั้ยมีบางคนก็เรียนอยู่ตอนนี้ครับเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่เรียนจบแล้วใช่เหมือนผมก็เพิ่งเรียนจบเลยแล้วก็น่าจะเรียนต่อมาสเตอร์อะไรเออจบปริญญาตรีใช่มั้ยคะใช่ครับอยากฝากอะไรถึงคนที่ติดตามผลงานของเราแล้วก็จะมีผลงานอะไรอันเนี้ยต้องระบุนิดนึงถ้ามีก็ฝากติดตามซีรีส์ Two Moon Young Master ของพวกเราทั้ง8คนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตของเราซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีเป็นแบบรูปเป็นแบบแผนแต่ก็ฝากติดตามในอนาคตได้นะครับก็ซีรีส์เรื่อง Two Moon Young Master นะครับออนแอร์ทุกวันจันทร์ครับที่ช่องอมรินทร์34ครับเวลา 4:30 นแล้วก็สามารถดูรีรันได้ที่ VTV เวลา 5:30 นนะครับครับผมก็ฝากพวกเราทั้ง8คนด้วยครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตเลยนะคะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับ